เริ่มต้นกันที่เศรษฐกิจจีนกันหน่อยนะคะน่าจะเป็นหนึ่งเดียวในโลกที่เศรษฐกิจเป็นบวกได้ในปีนี้แล้วก็มีแนวโน้มจะโตอย่างสดใสในปีหน้าล่าสุด Fitch Rating เขาออกมาปรับเพิ่มคาดการเศรษฐกิจจีนบอกว่าปีหน้าเศรษฐกิจจีนน่าจะสดใสมากๆเลยนะคะ GDP น่าจะเติบโตได้ถึงประมาณ 8% สาเหตุหลักๆก็มาจากการกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศของจีนที่ทำได้ค่อนข้างดีแล้วก็จะเป็นภาคที่ผลักดันเศรษฐกิจได้อย่างแข็งแกร่งด้วยโดยล่าสุดค่ะทางสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Fitch Rating ออกมาประกาศปรับเพิ่มคาดการการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของจีนขึ้นมาสู่ระดับ 8% ในปี2564เทียบจากระดับ 7.7% ที่เคยคาดการไว้เมื่อช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมาคุณไบรอันโคลตันแล้วก็พาวเวลโบโรสกี้นะคะเป็นนักวิเคราะห์ของ Fitch Ratingบอกว่าตัวเลขคาดการล่าสุดนี้สูงกว่าแนวโน้มการขยายตัวระยะยาวของจีนที่เคยคาดการเอาไว้ที่ประมาณ 5.5%ซึ่งนักวิเคราะห์ของ Fitch บอกว่าข้อมูลต่างๆแสดงให้เห็นค่ะว่าการอุปโภคบริโภคของจีนฟื้นตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งแบบมีนัยสำคัญโดยเฉพาะอุตสาหกรรมการจัดเลี้ยงอาหารและกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการรวมตัวทางสังคมขณะเดียวกันก็มีการประเมินสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจทั่วโลกน่าจะฟื้นตัวได้หลังจากครึ่งหลังของปีหน้าเป็นต้นไปเนื่องจากตอนนั้นน่าจะมีประชาชนจำนวนมากนะคะที่ได้รับการฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 ทั้งนี้ Fitch Ratingระบุในรายงานบอกว่าเศรษฐกิจจีนมีแนวโน้มขยายตัวได้เป็นตัวเลขบวกนะ 2.3% ในปีนี้หลังจากหดตัวลง 6.8% ในไตรมาส1อย่างไรก็ตามค่ะ Fitch ยังคงคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจโลกจะหดตัวลงราวๆ 3.7% ในปีนี้ซึ่งก็ดีกว่าที่คาดการณ์ไว้เมื่อเดือนกันยายนนะคะว่าเศรษฐกิจโลกจะหดตัวประมาณ 4.4% และคาดการณ์ว่า GDP โลกน่าจะกลับมาขยายตัวเป็นบวกได้ราวๆ 5.3% ในปีหน้าค่ะขอบคุณที่ติดตาม TN ช่อง16ค่ะและอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะคะเพราะว่าเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยละค่ะและหากผู้ชมไม่อยากพลาดการติดตามรายการสดนะคะก็สามารถเข้าไปดูกันได้ค่ะที่ Facebook TN Live หรือจะติดตามผ่านช่องทางอื่นๆได้อีกเพียบเลยสะดวกมากๆนะคะเพียงแค่กดลิงก์ที่ใต้วิดีโอด้านล่างนี้เลยค่ะ